การสะสางชำระจิตตนมันต้องเผชิญประสบและเผชิญปัญหาคือปัญญามารไม่มีบารมีก็ไม่แก่มารไม่มีบารมีก็ไม่แก่เนี่ยความหมายเมื่อบารมีแก่แล้วเราไม่เห็นว่าเป็นมารเป็นมาละ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 มาปล่อยมาละมาวางไม่ใช่อ่านว่ามารแล้วสมภารเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสสมภารสัมภาระสมสัมภาระภาระไม่ใช่ว่าสมภารเนี่ยถ้ามันมีจิตมันแกล้วกล้าสามารถก็กลายเป็นสัมอภาระสมภารไม่ได้ภารเป็นอ่านว่าสมแต่ก็ภาระมีภาระว่าสันเอาก็บอกให้ภาระแต่ภาวางภาปล่อยมึงที่ภาถือพุทธิภาพมึงถือตัวนี้เมื่อจิตมันแกล้วกล้าสามารถมันมาสังหารความยึดมั่นถือมั่นในสมมุติสมมุติตามความเป็นจริงอยู่ในจิตนะมันก็จะอ่านว่าเป็นไม่ได้อ่านว่ามารคือสิ่งขัดขวางแต่ขาดเดียวขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งทำให้ก่อเกิดอารมณ์แห่งปัญญาญาณเรียกว่ามาละมาละบ่อ่านว่ามารโอ้พระนี่เฮามาละให้มาว่างอารมณ์ที่มันเกิดเดียวนี้ละเดียวนี้เนี่ยสิ่งให้มันมาเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงให้มาเกิดให้ระวังให้มาละอารมณ์ที่มันเกิดเดี๋ยวนี้ให้มาละให้มาวางให้มาละให้มาวางอารมณ์ที่มันเกิดเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่ย่อมันจริงๆถ้าเรามีธรรมะสังหารตรงนี้เราความสบายหรือว่าความปลอดโปร่งด้วยใจจะเกิดไปโดยลำดับลำดับเป็นดังแสงดำนำทางใจสว่างสวยด้วยพุทธคุณดับทุกข์เพ็ญต่างมาขอพรอธิษฐานให้ใจร่มเย็นผลลำเพ็ญให้ร่ำรวย